ถ้ามุสลิมขายที่ให้กันเองแต่ผู้ขายกับโกงผู้ซื้อจะบาปมากไหมครับเรื่องของการไม่ซื้อตรงการทุจริตหรือการโกงอันนี้แน่นอนเป็นบาปใหญ่นะครับแล้วก็ไม่อนุญาตไม่ว่าคนที่เราไปโกงเขานั่นน่ะจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามแปลว่าห้ามทั้งหมดนะครับจะใช่มุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามนั้นถามว่าเรื่องของที่ดินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกเอาไว้นะครับว่าใครที่ทุจริตหรือโกงที่ดินแม้เพียงคืบหนึ่งเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาในกิยามะห์เนี่ยอัลเลาะห์ก็จะเอาแผ่นดินทั้ง7ชั้นเนี่ยหรือ7ชั้นแผ่นดินเนี่ยคล้องที่คองเขาเป็นการฆ่าโทษอย่างรุนแรงนะครับกับคนที่โกงที่ดินหรือทุจริตแม้ว่าจะเพียงเล็กน้อยก็ตามฉะนั้นจึงไม่เป็นที่อนุญาตนะครับว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามนะครับหรือจะญาติหรือไม่ใช่ญาติก็คือเป็นของคนอื่นเป็นสิ่งของคนอื่นถ้าไปซอเลนไปอาธรรมเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นบาปใหญ่